สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า d i s p l a c Element e นะครับเพื่อมาทำ e x p l o d e View อย่างในกรณีตัวอย่างเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการทำเป็น e x p l o d e Diagram ของเราของอาคารที่เราออกแบบนะครับลักษณะคล้ายๆอย่างเี้เราจะทำไงได้บ้างนะครับเริ่มต้นเลยผมจะไปที่ 3D v i e w ธรรมดาก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ เราก็อาจจะเริ่มต้นดูว่าเราไม่อยากจะดูข้อมูลอะไรบ้างนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างเช่นผมไม่ต้องการดูไซส์นะครับผมจะเลือก visibility graphics เส้นมานะสิ่งที่ผมไม่อยากดูก็คือพวกโทโปนะครับผมอาจจะเอาโทโ o solid ออก apply นะครับโอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นโทโพกราฟีนะครับผมก็ไม่อยากดูโทโพกราฟีเหมือนกันนะแล้วก็โอเคตอนนี้ผมก็จมิมโมเดลออกเปล่านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่ต้องการดูข้อมูลอะไรเราก็กำหนด Visibility ที่เราต้องการนะครับให้เรียบร้อยถัดมานะครับเราต้องการ e x p กซ์พลอรตัวนี้วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราเราจะ Select บางส่วนนะครับเราจะ ถ้าในกรณีที่มันเป็นชิ้นส่วนเดียวเช่นสมมติว่าเป็นแผงของ c u r ร์เทนบอลอย่างเงี้ยเราสามารถจะเลือกชิ้นนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ไปดูที่เมนูตรงนี้นะครับใน modify ใน view นจริงมีรายการชื่อว่า d i s p l a c element e อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกตัวนี้ไปนะครับเราสามารถจะดึงเข้าออกมานะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตัว วิวที่แยกออกมาจากแพแนลปกติแล้วก็ตัวนี้มันจะกลายเป็นเรียกว่าเป็น displacement set นะครับผมอาจจะรีเซ็ตมันกลับไปที่เดิมก่อนเอาละนี่กรณีที่มันดึงเป็นชิ้นๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่กรณีที่เราต้องการดึงเป็นชุดนะครับเช่นดึงเป็นรายชั้นวิธีการง่ายสุดก็คือเราเราอยู่ใน 3D เนี่ยนะครับแล้วเราก็สวิตไปที่รูปด้านข้างนะครับจะ front view left view อะไรก็แล้วแต่ นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะ select มันนะฮะวิธีการก็คือผมจะ select แบบนี้เช่นโวผมจะดึงชั้นดาดฟ้าออกไปนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจก็คือในขณะที่เรากำลังดึงพวก displacement เนี่ยนะครับวเวลา select เนี่ยส่วนที่อาจจะเป็นปัญหากับการทำ displacement ก็คือพวกพวก curtain grid นะครับ curtain grid เนี่ยหลังจากเราดึงออกไปแล้วถ้ามัน include อยู่ใน อ่า uh, displacement set เนี่ยบางทีมันจะไม่ยอมทํางานผมจะลองดูง่ายๆก่อนเนื่องจากผมทํำเซตแรกจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมเลือก d i s p l a c e แล้วผมก็ดึงมันขึ้นไปนะครับอ uh, จะดึงมันขึ้นไปแค่ไหนก็นแล้วแต่ผมดึงขึ้นไปคร่าวๆก่อนคราวนี้ผมจะเลือกชุดขึ้นมานะครับโดยการ selection นะครับก็เลือกพยายามไปเลือกใกล้ๆนะครับเพื่อไม่ให้มัน สังเกตดูเวลาเลื่อนเมาส์มันจะมีพวกอ็อบเจกต์อยู่ข้างนอกเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับเราพยายามเลือกให้ใกล้ใกล้ตัวที่เหลืออยู่นะครับหลังจากนั้นผมก็ไปฟลเตอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกตรง Cur t a i n grid ออกนะครับแล้วก็โอเคนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ไอ้ d i s p l a c เอล l เมนต t มันใช้งานได้แล้วนะครับเราก็เลือก Displace นะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปอีกนะฮะ อันนี้อาจจะด้วยความที่อันนี้มันเป็น Multi-Story Stair นะครับมันก็อาจจะขึ้นค้างอยูไ่ไม่เป็นไรผมจะลองดึงอีกสักชั้นหนึ่งนะครับทำคล้ายๆกันฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เอาเคอร์เ n นกริดออกแล้วก็โอเคส่วนใหญ่วิธีนี้มันจะทำงานนะครับ d i s p l a ย์จะใช้ได้นะครับแล้วเราก็เลือกตัวนี้แล้วก็ดึงขึ้นไปพอเราได้ชิ้นที่แบ่งมาเรียบร้อย เราก็อาจจะไปดูใน 3D view ที่เราต้องการนะครับวิวด้านไหนก็ก็แล้วแต่ที่เราทำเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนถัดไปเราจะเห็นว่าบางทีโมเดลมันติดกันนะครับตอนนี้เนื่องจากแต่ละอันมันเป็นเซตแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถจะคลิกที่เซตแต่ละเซตนะครับแล้วดึงมันขึ้นไปให้มันห่างนะครับดึงเซตนี้ขึ้นไปอีกนิดนึงถ้ายังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมแผ่นิด เราก็จะได้ชุดที่เราแบ่งไปนะครับใน display เนี่ยนอกจากนั้นยังมีอีกอันเราเรียกว่า part นะครับ part ในที่นี้ก็คือมันจะโยงเส้นปรัระหว่าง element ที่เราดึงออกเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้นะครับสมมติผมเลือก part สามารถจะเมาส์ไปคลิกนะครับเพื่อช่วยเรื่อง visual effects ให้มันดูดีขึ้นนะครับโอเคทีนี้พอเราได้ ได้โครงที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกมุมมองที่เราต้องการนะครับพอเลือกมุมมองที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะล็อกวิวัน,น้นไว้นะครับไม่งั้นเราจะเขียนเลเบลไม่ได้ใช่ไหมครับใน 3D เราก็ล็อกวิวนะครับผมก็เซฟออร i เรนเทชันแล้วก็ล็อกตอนนี้หมายความว่ามันเซฟวิวนี้ไว้นะสมมติว่าผมตั้งชื่อเป็น explore view แล้วกัน นะครับแล้วก็โอเคนี่เส็้ผมล้ผมล็อกผมจะผมจะหมุนไม่ได้แล้วนะครับผมจะหมุนไม่ได้นะครับผมสามารถที่จะ unlock view แล้วก็หมุนมันอีกนะครับแต่ในขณะเดียวกันนึงจากผมเซฟชื่อเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะบอกว่า restore orientation view นะครับอย่างนี้ได้นะครับทีนี้พอเราได้วิวอันนี้มาเสร็จเรียบร้อย เราจะต้องการที่จะเขียนคำอธิบายประกอบใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เท็กซ์ธรรมดาเนี่ยแหละนะครับกัอย่างเช่นเราใช้เท็กซ์สมมตินะฮะเท็กซ์มีโยงอันนี้มาน,นิดหน่อยผมทำตัวใหญ่ไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็โยงเข้าไปอาจจะตั้งชื่อ New Roof d e c k นะครับสมมติว่านี้อาจจะเป็นาสาม อะไรก็แล้วแต่เขียนทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มมีคําอธิบายทีนี้ดึงทีเราต้องการเชิง p r e เซ n ์นิดหน่อยนะครับเราอาจจะใช้วิธีง่ายครับผมกเขียน Text เพื่อจะให้มันมีเอฟเฟ t นิดหน่อยนะครับผมจะเขียน Text อีกตัวนะครับผมจะ Edit Type นะครับแล้วผมจะ Duplicate มานะครับแล้วผมจะตั้งชื่อเป็น20 Min แล้วก็ใช้คำว่าอะไรดี เหมือนติผมจะตีกรอบรอบๆใช่ไหมครับในที่นี้จะสังเกตเห็นว่าผมสามารถที่จะใส่โชว์บอร์เดอร์นะครับโชว์บอร์เดอร์ตัวนี้ก็คือกรอบรอบๆใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมจะเปลี่ยนสีนิดหน่อยแล้วกันพอเห็นเป็นไอเดียเช่นผมเขียนสีฟ้าแล้วกันนะครับผมได้20 m เมนแ a a รียลเขึ้นมาอีกครั้งนี้ผมจะลองเขียนดูนะครับผมก็คลิกไป นะครับสมมติผมเขียนว่า,ารูปท็อปอะไรประมาณนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ผมมีขอบนะครับผมอาจจะทำให้มันมี Offset นิดหน่อยเช่นให้กรอบมันใหญ่หรือเล็กใช่ไหมครับผมก็ดับเบิลคลิกไปวิธีง่ายๆคือถ้าผมอยากได้ด้านหน้าผมก็เคาะ s p c e e b r r ไปนะครับเราก็จะได้แบบนี้ ะะหรือเราอาจจะแบบไปได้ต้องการมีห้อยท้ายแล้วก็ต่อ Spacebar เข้าไปข้างหลังนะฮะเราก็จะเริ่มมีลักษณะที่เป็นไฮไลท์ผมอาจจะ Copy มานะครับแล้วก็ผมอาจจะ Copy นะครับจากตรงนี้นะฮะแล้วดึงโอเคโอเคนะครับอาจจะโมกนิดหน่อย อะไรประมาณนี้ทีนี้เราก็จะได้รูปแบบการพรีเซนต์ในขณะเดียวกันเรา,าจ,จะเปลี่ยนเฉดโหมดใช่ไหมครับเรา,าจ,จะเปลี่ยนเป็นตัวคิตนลายเฉยๆก็ได้นะครับหรืออาจจะเปลี่ยนให้มันมีแชโดก็ได้นะครับหรืออาจจะบางทีเราจะไปใส่ดิสเพลย์กราฟิกที่เราชอบใส่กันก็เป็นพวก พวก s i l h o t e นะครับ s i l h o u e คือกรอบนอกใช่ไหมครับ uh, s i l h o u e t ผมอาจจะเลือกเป็น w i t e line แล้วผมก็ใส่ตัว uh, ambient shadow นิดหน่อยนะครับแล้วก็โอเคตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวตัวเอฟเฟกของงานมันจะดู uh, สวยขึ้นนะครับส่วนจะมีสีไม่มีสีอันนี้ก็ตามใจนะครับแล้วแต่กรณีนะครับเอาละครับอันนี้ก็คือ วิธีการที่เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า d i s p l a c element e ใน Revit นะครับเพื่อการทำ p r r s s n t t แบบที่น่าสนใจทีเดียวก็ไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ